ผมอยากหยิบแผนที่ที่เป็นท็อปวิวนะฮะจากภาพดาวเทียม นิดนึงเพราะว่าภาพนี้ใช่ไหมครับเพราะภาพนี้ฮะขออนุญาตนะฮะตอนนี้นะคือผมอยากให้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเข้าใจนี่เพราะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่าชุมชนนี้นะฮะตลาดวัดเนี่ยหลายช่วงเวลาเนี่ยก็มีการอาศัยทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์มีความคลาดเคลื่อนในข้อมูลที่ได้รับรายงานมานะฮะผมอยากจะบอกว่าเดิมทีเนี่ยปี2535นะฮะฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาตกลงให้เปิดเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวนะฮะต่อมาเสร็จเนี่ยก็ปรากฏว่าปี2541เนี่ยฝ่ายไทยเห็นว่าเอ๊ะมีการตั้งร้านค้าอยู่แถวนี้อยู่พื้นที่รอบไม่สวยนะครับขอย้ายลงไปข้างล่างนะฮะอ๋อเดิมทีอยู่แถวนี้เหรอใช่ครับอยู่นี่อยู่ทางร้านค้าเนี่ยฮะถอยไปข้างล่างถามว่าถอยไปข้างล่างแปลว่าอะไรก็เข้าไปในพื้นที่ไทย1นะฮะแต่มันก็มีผลประโยชน์นะครับก็เกิดการลักเล็กขโมยน้อยนะครับก็เห็นว่าควบคุมลำบากก็ขอย้ายไปพื้นที่จากตรงนี้เนี่ยเข้าไปในพื้นที่ตลาดสร้างตลาดใหม่คุณเติมศักดิ์ลองคิดดูนะรับพื้นที่ดินแดนเข้าไปอีกจนมาอยู่ตรงนี้นะฮะปัญหาคืออะไรรู้ไหมฮะตอนสร้างอยู่ตรงนี้เนี่ยฝ่ายกัมพูชาเนี่ยชุมชนชาวกัมพูชาเนี่ยอยู่อาศัยเลยปักหลักเลยส่วนฝ่ายไทยนี่นะฮะขึ้นมาตอนเช้ากลับไปตอนเย็นอย่างนี้เนี่ยเขาไม่เรียกว่าการใช้ร่วมกันเหมือนไปอาศัยขอเขาเช่าเป็นบางช่วงเวลานะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าความเข้าใจอย่างนี้เนี่ยมันทำให้ไม่เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงว่าที่จริงแล้วเนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยมีปัญหาถึงกระบวนการคิดแล้วทำให้ชนชาวกัมพูชาเนี่ยเติบโตนะครับปรากฏว่าในปี2544เป็นต้นมานี่นะฮะมีการสร้างถนนบางส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็น้ำตรงนี้มันเหม็นเน่านะครับปล่อยไปนี่นะฮะฝั่งไทยตัดสินใจทำไงไหมฮะปิดทางขึ้นอยู่2ปีปี44ถึง46ปี44ถึง46เป็นมันปีครึ่งถามว่าชนชาวกัมพูชาอยู่ไหมอยู่ที่เขาก็อยู่ส่วนคนไทยบอกว่าพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพราะฉะนั้นคนไทยห้ามอยู่แปลว่าอะไรฮะประกาศเป็นเขตอุทยานมันเป็นอยู่แล้วฮะเป็นอยู่แล้วครับมันเป็นอยู่แล้วปัญหาก็คือว่าเมื่อคิดอย่างนี้เนี่ยก็แปลว่าคิดให้ชนชาวกัมพูชาเขาอยู่เดิมทีเนี่ยถนนยังไม่เสร็จนี่นะฮะแล้วเขาอยู่ได้มีชีวิตอยู่รอดได้ยังไงปีครึ่งคุณวีระก็ได้ข่าวมาว่าถ้าเกิดทหารไทยไม่แอบค้าขายนะส่งเสบียงให้เขาเนี่ยทีนี้พอปี2548เนี่ยคือสิ่งที่รัฐบาลทำก็คือไปรองรับการมาอยู่ตรงนี้ของฝั่งมันตลกไหมฮะมันตลกไหมครับตรงที่ว่าในยามที่เขามีฝั่งกัมพูชาชุมชนกัมพูชาอยู่เพราะผลประโยชน์ของที่ทหารที่นั่นสุดแท้แต่นี่นะฮะแต่เมื่อมีปัญหาเนี่ยคิดจะปิดเนี่ยไม่คิดผลักดันเขาออกไงคือปิดไม่คนไทยขึ้นแต่ปล่อยให้ชนชาวกัมพูชาอยู่ต่อไปและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับปัญหาก็คือว่าเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้พอปิดเสร็จเนี่ยฝั่งกัมพูชาคิดเลยบอกว่าขืนอยู่อย่างนี้เนี่ยท่องเที่ยวอยู่ลำบากสร้างถนนทันทีก็เลยสร้างนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมต้องสร้างและต้องปรับปรุงถนนเพิ่มเติมตั้งแต่ปีช่วงปี2544ถึง2546นะครับพอปี2548เนี่ยก็มีการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนะครับเนื่องจากมีชุมชนเพิ่มขึ้นฝั่งทหารไทยก็เลยตัดสินใจว่าจะทำการใช้กำลังทหารซึ่งตอนนั้นผู้บัญชาการทหารบกชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะตัดสินใจว่าจะใช้กำลังเชื่อไหมครับอยู่ไม่เกิน5วันเนี่ยไม่เกิน5วันจริงๆนะฮะชุมชนจากประมาณเกือบ200ชุมชนเหลือขออภัยฮะจากประมาณเกือบ200ครัวเรือนเนี่ยที่มาอยู่ที่นี่นะฮะเหลือเพียงไม่ถึง20ครัวเรือนถามว่าทำไมถึงหายก็เพราะว่าฝั่งฐานกัมพูชาเขามีวิธีการจัดการและรู้ว่าตัวเองปะทะกับอะไรและชุมชนเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือโล่มนุษย์อย่างหนึ่งเท่านั้นเองเพื่อได้ใช้ในการรุกล้ำอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชานั้นคุณมิสิทธิ์น่าจะเข้าใจผิดว่าเราใช้ประโยชน์ร่วมกันมีแต่ชนชาวกัมพูชาอาศัยอยู่แต่คนไทยได้เพียงผู้ไปใช้ชั่วคราวเช้าไปเย็นกลับเท่านั้นแล้วต้องย้ำว่าแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปแล้วด้วยนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้คือขึ้นไม่ได้เลยเป็นปีแล้วนะครับไม่ได้ไปแล้วนะฮะรัฐมนตรีกลาโหมก็ไปพูดในสภาด้วยนะเมื่อไม่นานนี้ว่าถนนเนี่ยใช้ด้วยกันถนนไหนร่วมกันเดี๋ยวถามหน่อยถนนไหนใช้ด้วยกันลองคิดดูนะฮะนี่ฮะถนนจากฝ่ายจากบ้านโกมุยไปกัมพูชานะฮะไม่มีมันเข้ามาเนี่ยพื้นที่มาถึงวัดตรงนี้ซึ่งไม่มี
คนไทยเหลือแยะเหลือแล้วนะฮะมีแต่ชนชาวกัมพูชาเนี่ยถามว่าแล้วคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรคนไทยคนไหนจะได้ใช้ประโยชน์ยกเว้นว่าจะมีคนขายของเถื่อนหนีภาษีและขอลักขโมยจากประเทศไทยออกไปเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์ใช่จากถนนดังกล่าวนะฮะยังไม่นับถนน4เลนใจช่องตาเท่าซึ่งสร้างใหญ่โตมากนะครับหรือปราสาทตาเมืองทมและอีกหลายจุดเนี่ยต่างมีประโยชน์ในพื้นที่ชายแดนทั้งสิ้น